ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับสำหรับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับผลงานของดร.วิชิตอ่องละออแล้วก็คุณสมคิดแว่นแก้วซอเอเมืองนนท์ครับแล้วก็ทีมงานมวยดีนะครับร่วมกันสรรสร้างนะครับตามต่อครับคู่ที่4คู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนักชกวัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับลูกศิษย์ของคุณสวัยเดชะมีเบนเกียรติสมฤทธิ์เป็นผู้จัดการนะครับมีอัศวินเกียรติมนเทเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่เป็นนักชกจากค่ายเกียรติทรงฤทธิ์รายที่2ที่ขึ้นเวทีในวันนี้นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์แล้วครับผลงานของเกียรติทรงฤทธิ์ที่ผ่านมาครับประจักษ์ต่อสายตาท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับวันนี้เขาเจอกับกระดูกชิ้นใหญ่ครับเพชร8ริ้วสจ.วิชิตเมือง8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีนะครับนักชกวัย21ปีครับจากชัยบาดาลลพบุรีมีสจ.วิชิตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับได้อันซิดโอแล้วก็ทูนน้องกีครับอาจารย์ทูนน้องกีครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับค่ายมวยอันสุขุมวิทก็อยู่ที่ไทยราช50นี่ก็เป็นการเจอกันของเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็อันสุขุมวิทคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้แหละครับเพชร8ริ้วก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับเจอกับเกียรติทรงฤทธิ์อีกคู่นึงซึ่งต้องบอกว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับรูปร่างโครงสร้างไม่แตกต่างนะครับ170เซนติเมตรนะครับในขณะที่ทางด้านของศักดิ์เล็ก165เซนติเมตรครับส่วนสูงนี่ต่างกันนิดนึงแต่ว่าอายุอนามไล่เลี่ยแล้วครับใกล้เคียงครับ19กับ21นี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคเบิลเนอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินยนต์ตั้ง8ปีนะรถผูถึง10ปีนะครับ02662555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ออกรถใหม่มาแล้วก็อย่าลืมไปที่สุวรรณออโต้คาร์นะครับประดับยนต์บำรุงรักษารถยนต์และก็อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับซึ่งมีสาขาใหญ่อยู่ที่ไทยวัสดุนวมินครับสุวรรณออโต้คาร์นะครับของคุณสุวรรณพรหมเหมือนแล้วครับให้การสนับสนุนศักดิ์เล็กครับวันนี้โชว์ดีเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษนะครับผู้ชนะของคู่นี้มีเงิน 50,000 บาทด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นแชมป์ครับสำหรับแชมป์นะครับแชมป์ของสนามมวยอตก.มีเงินรางวัลอีก 50,000 จากซ้อเอ๋ครับโอ้โหสุดๆๆนี่ผู้ที่เป็นแชมป์นะครับรุ่นไหนก็แล้วแต่นะนี่รุ่นนี้รุ่นแรกเลยทีเดียว122นะครับ122ซุปเปอร์แบนตัมชนะเลิศแล้วเนี่ยคาดเข็มขัดโก้แล้วก็รับอีก 50,000 จากในนามของจิตเมืองนนท์นะครับสมจิตแว่นแก้วซ้อเอ๋จิตเมืองนนท์ดร.วิชิตอ่องละออด้วยเอ้านั่นแหละครับเพิ่มกำลังใจให้กับนักมวยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้พงศักดิ์แป้นละม่อมครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีชัดชัดมาครับบนเวทียกที่2แล้วก็แฟนมวยชาวพิษณุโลกวันนี้อย่าลืมนะครับบ่าย3ครับ15นาฬิกาเจอกันนะครับสนามมวยชั่วคราวท่าข้าวมาร์เก็ตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วครับติดตามรับชมนะครับศึกนเรศวรไฟบวกวันมวยไทยครับกระทบไหล่คนดังๆอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณสมรักคำสิงห์นะครับผุดผาดน้อยวรวุฒิแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับที่จะเดินทางไปร่วมสร้างสีสันครับแล้วก็วันพุธที่9เจอกันที่สนามมวยสสละชีพครับดาวรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือนะครับจัดโดยเสียเดชนะครับเสียเดชหัวหน้าคณะเดชเพชรสีทองครับประกบคู่โดยแดงเขาทรายแล้วก็หอยหวานโพชนาครับเสียชายสุโขทัยให้การสนับสนุนนะครับกำนันด้งด้วยครับกำนันด้งจำเริญสละชีพไม่ต้องห่วงเลยแต่ละท่านแต่ละท่านนี่โอ้โหหัวใจนี่ไปก่อนเลยทีเดียวมีแต่ให้ก็ให้อย่างเดียวเลยทีเดียวเอ้านี่นะครับอ้าวรายการนี้หลายๆท่านเลยทีเดียวก็ชมรายการอุทัยทัพอาสานี่และยุทธการบ่อเงินนี่หลายๆท่านเลยทีเดียวนี่แม้กระทั่งสจหลายประจินสจเอกประจินก็ชมรายการนี้อยู่อ้าวนี่และพอมีสตุ้งสตังแล้วก็เอ้าจะซื้อรถโตโยต้าก็มองที่เคมอเตอร์เอ้าบนเวทีวันนี้ทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซนเจียวหนังเอ้าหลายๆท่านสีดีๆนึกถึงสีเอ้าโอ้ยนี่นะครับยกนี้ยก2คู่เอกวันนี้ชิงแชมป์ด้วยผู้ชนะเป็นแชมป์นี่รับอีก 50,000 นี่จากสนามเลยทีเดียวเอาละครับเกมหยุดกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาคะแนนนี่เป็นยกนะครับใกล้ๆแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ไฟแลบเลยครับ
คู่รองนะครับระหว่างฉลามดำกับพรพิทักษ์มาดูสักเล็กกับเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไตรครับแข้งขวาเอาละครับเกี่ยวได้เตะโคนขาครับเตะแล้วยักคิ้วหลิวตาครับท้าทายเชิญชวนเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันทางด้านของเพชรแปดริ้วครับไม่มีใครหนีใครนะครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับทางด้านของเพชรแปดริ้วอยู่ในความดูแลของพี่อันสุขุมวิทแล้วครับยายาแสงมรกตพี่โกสินนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านครับลายสภาเพชรเนี่ยครับปัดขวาตัดลำตัวครับกล้าแลกอยู่แล้วครับทางด้านของศักดิ์เล็กนี่ต้องบอกว่าระดับแนวหน้าแล้วครับขึ้นมาเป็นคู่เอกแล้วครับศักดิ์เล็กวันนี้ขึ้นมาต่อยในพิกัด122ปอนด์ครับผลงานที่ผ่านมาก็ชนะยอดนักรบล่าสุดชนะบินลาดินนะครับเพชรแปดริ้วก็ล่าสุดพ่ายให้กับทางด้านของฉลามดำนี่แหละครับวันนี้ได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งวงในขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับผมสักแป้นละม่อมแยกออกมากลางเวทีเนี่ยครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหมัด1 2แม่ต้องละเอียดนิดนึงครับใจเย็นๆครับหมดยกชมโฆษณาแล้วก็แฟนมวยชาวใต้อย่าลืมนะครับรายการมวยนัดซุปเปอร์ไฟครับคุณสมหมายสกุลเมตตาจับมือกับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมครับศึกวันพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายกลุ่มพลังใหม่ครับซุปเปอร์ไฟในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปดูแสงมณีขยี้กับก้องไกรครับแสงมณีค่าตัว 2,300,000 นะครับก้าวหน้ากับยอดเหล็กเพชรศิวกรกับเพชรอู่ทองโอ้โหยอดๆทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็เพชรมาชนกับปาตักเทพครับยังมีคู่มวยดังๆอีกครับข้างเลยครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับ11มีนาคมครับที่สงขลาครับพี่สงขลานะสงขลาเอ้าจัดรายการไม่ต้องห่วงทางใต้นี่ใหญ่ใหญ่อยู่แล้วเอ้าฉะนั้นต้องไปดูกันให้เต็มๆเลยทีเดียวคู่มวยแต่ละคู่เอ้ามาบนเวทีฝ่ายแดงวันนี้นะครับสักเล็กน้ำเงินเพชร8ริ้วหมดไม่หมดหมดไม่หมดเอ้านะครับนี่เข็มขัดแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทนะครับซุปเปอร์แบนตัมเวทครับซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับ122ปอนด์ครับขออภัยครับซุปเปอร์แบนตัมเวทนะครับนี่ครับเดินแล้วครับเปิดเกมนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กเนี่ยครับปัดขวามาครับเพชรแปดริ้วนักชกจากลพบุรีครับวันที่9นี้เจอกันนะครับนักชกจากชัยบาดาลลพบุรีครับเอาละครับท้าดวลชวนแรกแล้วเพชรแปดริ้วเข้าขวาเหน็บเข้าไปศักดิ์เล็กเข่าซ้ายยัดเด้งตีด้วยเข่าขวาเครื่องหมายการค้าของศักดิ์เล็กครับเนี่ยครับคือเครื่องหมายการค้าแล้วครับนี่คือซิกเนเจอร์เอาละครับเพชรแปดริ้วตั้งแขนเอาไว้วงในครับค่อยๆไล่แขนแล้วครับค่อยๆไล่แขนอ้าวยัดเข้าไปศักดิ์เล็กโอ้ยศอกขวาน่าจะได้ดูของดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมเกมเปิดแล้วนะครับถึงอาวุธแล้วครับครึ่งทางเด้งตีด้วยเข่าขวาศักดิ์เล็กก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับมีความกระตือรือร้นมีความพยายามนะครับเพชรแปดริ้วขวางหน้าเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหได้บิดได้ไส้ได้เสียวอีกแล้วครับอีก1คู่นะครับต้องบอกว่าแต่ละคู่แต่ละยกนะครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับหมัดขวาสักเล็กหมัดมาก็แข้งขวาคืนแล้วครับเพชรแปดริ้วเกี่ยวได้ดันออกไปนิ่งมากครับนิ่งมากเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอมูลสมศรีนั่นแหละครับนี่คือทรงของเขาครับเกมรับนี่คือทรงของเขาเลยครับแต่ว่าจะรับได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะไล่แขนไล่สักเล็กเด้งตีดันออกไปแข้งขวามาโอ้โหสายหลุดแน่เนี่ยครับเพชร8ริ้วครับนิ่งมากครับวันนี้มาเก็บตัวอยู่ที่อันสุขุมวิทนะครับเรื่องอาหารการกินครับเจ๊บุญมาดูแลอย่างดีนะครับและเดี๋ยวต่อจากนี้ครับลุ้นต่อครับลุ้นทางด้านของเพชรสุขุมวิทอีก1คนอีก1รายการอีก1เวทีครับอ้าวโอ้ยเนี่ยครับเสียท่าครับศักดิ์เล็กหมดยกที่เพจมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยเลยครับทุกคนทุกค่ายทุกศึกครับเอาละครับเดินต่อครับยกที่4คู่เอกของวันนี้ครับคู่เอกของทุกท่านแหละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามอ้าวเอาคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของศักดิ์เล็กเนี่ยครับเพชร8ริ้วครับลุกขึ้นมายังต่อยในเกมรับเหมือนเดิมครับเอาละครับนาทีแรกของยกที่4ครับทางด้านของศักดิ์เล็กเนี่ยครับเร่งเต็มที่นะครับ
ไฮไลท์ชี้ชะตาแล้วนะครับแข้งซ้ายหน้านำเข้าไปก่อนครับเบิกร่องนำทางเพชรแปดริ้วคืนด้วยแข้งขวาทีบไว้ครับอ้าวสักเล็กคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันวงในไล่แขนขวาหน้าสักเล็กพยายามจะดันเข้าเชือกนะครับเชือกนี่ใช้ได้แต่ว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ครับเชือกก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์การแข่งขันอย่างหนึ่งครับสักเล็กเดินเข้าไปครับเจอเคียร์คาหน้าครับล้มทั้งยืนเลยครับลุกขึ้นมาใหม่ครับล้มได้ลุกให้เร็วเลยครับล้มได้ลุกให้เร็วครับเพชรแปดริ้วเกี่ยวได้แข้งขวาสักเล็กก็เกี่ยวคืนเหมือนกันมาคนหนึ่งขยันนะครับอีกคนหนึ่งทรงมวยสวยทรงมวยสวยยืนมวยดีครับแม่เนี่ยครับวงในขวางหน้าแล้วดันแทงคาไว้ครับมารังเวทีใหม่ครับเดินต่อครับสักเล็กค่อยๆขยับแข้งซ้ายซ้ายมาซ้ายคืนครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับตั้งการสูงๆเลยครับทางด้านของเพชรแปดริ้วไล่แขนเอาไว้ครับแม่ขวางหน้าคาครับบนเวทีครับพี่ตู่พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับคุณพ่อก็เป็นกรรมการตัดสินฝีมือดีอีกคนครับเนี่ยครับลูกไม้หล่นใต้ต้นแล้วครับพี่ตู่พงศักดิ์แล้วก็เป็นกรรมการผู้ตัดสินยาวนานครับศอกขวามาแล้วครับสักเล็กหันมาหันอ้าวเปลี่ยนเกมแล้วครับเปลี่ยนเกมครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับสักเล็กเนี่ยครับปรับเกมของตัวเองแล้วครับหันมาต่อยหมัดอ้าวหันมาต่อยหมัดเอาละครับจักรจี้หรือเปล่าครับเพชรแปดริ้วมีเสียวครับเสียงเอกลับมาอีกแล้วเสียงเอกลับมาอีกแล้วอ้าวอ้าวโอ้โหยิบตาเลยครับต้องบอกว่าสู้สุดตัวครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับดันออกไปครับแข้งขวาสักเล็กเกี่ยวได้หมัดขวามาโอ้โหมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเนี่ยครับใครก็พลาดไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเกมนั้นยังไม่จบครับเอาละครับศอกขวามาสักเล็กต้องบอกว่าสู้ยิบตาเลยครับแข้งขวาหมัดขวาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพิ่มความขลังครับให้กับเข็มขัดแชมป์ครับสักเล็กเอาละครับหมัด1 2ครับเพชรแปดริ้วดันออกไปครับช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาเสียงเฮกลับมาอีกครั้งนึงครับเอาละครับหมัด1 2ล็อกแขนเอาไว้ครับทางด้านของเพชรแปดริ้วเนี่ยครับแข้งซ้ายสักเล็กต่อยหมัดตัดลำตัวครับอ้าวดันเททิ้งลงไปโอ้โหเอาละครับสักเล็กเดินต่อเนื่องครับยังมีเวลาเส้นทางยังอีกยาวไกลเส้นทางยังอีกยาวไกลโอ้โหเอาคืนบ้างเหมือนกันครับเอาคืนทันควันเลยครับเพชรแปดริ้วอ้าวหมัดไปอีกแล้วครับหมัดกับศอกโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นระทึกเลยครับลุ้นกันระทึกแล้วครับเล่นใหญ่ใส่เต็มอีกแล้วครับสักเล็กตอนนี้เนี่ยครับยืนไม่ติดครับยืนไม่ติดครับทีมาไหววงในรัดแล้วหักเททิ้งครับแต่ว่าสักเล็กมาแบบแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสุดๆจริงๆครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับโอ้ยเนี่ยครับอ้าวโดนหมัดเพชรแปดริ้วโดนหมัดครับโดนหมัดโดนตัดลำตัวต้องยอมใจเขาเลยครับสักเล็กยอมใจเขาเลยครับโอ้โหเดินต่อครับเดินต่ออ้าวอัปคัตเนี่ยครับหมัดตัดลำตัวดันออกไปเพชรแปดริ้วอ้าวหมัด1 2มาเป็นชุดเลยครับเอาเลยครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้เพชรแปดริ้วตั้งกำแพงหน้าตั้งกำแพงหน้าเข้าขวายัดเข้าไปโอ้ยเนี่ยครับอย่างนี้ไม่ดูไม่ได้ครับคู่มวยแบบนี้รายการแบบนี้ไม่ดูไม่ได้ไม่ติดตามไม่ได้นะครับเอาแข้งขวามาเอาละครับยังมีเวลาสักเล็กหมัดมาโอ้โหสุดๆครับสุดๆเนี่ยครับกับช่วงเวลาที่เหลือครับ40วินาทีเศษๆครับสามเหลี่ยมมุมกลางอ้าวโดนหมัดขวาโอ้โหโดนหมัดขวาต้องบอกว่าเสียวไส้แล้วครับแบบนี้เสียวไส้แล้วครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดครับเอาละครับสักเล็กดูเหมือนว่าจะมั่นใจแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับเซิงแล้วครับเซิงแล้วครับ
โอ้สุดๆจริงๆครับทุกคู่เลยครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่1คู่2แล้วก็คู่รองครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหอย่างนี้ไม่กดไลค์กดถูกใจกดแชร์ไม่ได้เลยครับกรรมการสุธนศรีบุราให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการวรชิตแช่มชื่นให้แดง48น้ำเงิน49นี่นะครับน้ำเงินนะครับเป็นผู้ชนะคว้าแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เมนเทเวทของเวทีจิตเมืองนนท์นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณชัดชาญนาคศิลป์นะครับหรือว่าเสียไกรนี่ให้เกียรติติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด